ก็มีการเอาไปใช้เกี่ยวกับยาแก้พวกโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับออกดอกสีขาวดูสวยงามในป่าผัดใบป่าพิพิธภัณฑ์ป่าผัดใบผสมในช่วงกลางฤดูฝนไม้เถาเกี่ยวพันไปตามต้นไม้ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงนี่คือต้นหูปากกาก็อย่างที่กล่าวข้างต้นก็จะเป็นไม้เลื้อยไม้เถาที่ขึ้นอาศัยเกี่ยวพันไปตามพันไม้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงการกระจายพันธุ์ก็ตามป่าผัดใบทั้งหลายดอกก็จะออกสีขาวออกดอกในช่วงฤดูฝนช่วงกลางฤดูฝนหูปากกาตัวนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวพันเลื้อยขึ้นสูงนะครับบางต้นนี้ก็จะเป็นเลื้อยเป็นพุ่มหนาแน่นที่ขึ้นสูงได้ถึง3เมตรนะครับแต่บางต้นก็ต่ำๆติดอยู่กับพื้นก็สามารถที่จะออกดอกให้เห็นได้ในช่วงนี้นะครับจะชอบป่าในลักษณะสภาพแบบนี้นะครับก็จะเดินตามหาดูต้นที่ออกดอกเขานะครับในบริเวณที่อยู่โซนตรงนี้นะครับเดินมาเจออีกต้นนะครับเห็นอยู่3ดอกนะครับบานยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับถ้าเต็มที่สักพักนี้ก็จะร่วงลงพื้นดินนะครับอ
ก็ดูสีขาวโดดเด่นนะครับถ้าไม่ออกดอกนี่ก็ไม่เด่นนะครับส่วนกลิ่นไม่รู้ว่ามันบางข้อมูลก็บอกว่ากลิ่นหอมนะครับแต่ในช่วงเวลานี้ยังไม่มีกลิ่นนะครับก็เป็นสีสันในไม้ป่าผัดใบในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะเห็นบรรดาพืชพันธุ์ชั้นล่างต่างๆออกดอกสัญลักษณ์ให้เห็นในช่วงที่เรียกว่ามีความชื้นสามารถที่จะแตกไปแตกหน่อออกดอกออกผลให้เห็นนะครับต่างจากช่วงฤดูร้อนที่หน้าแล้งนะครับพยายามที่จะเดินหาดอกต้นที่เดินมาเจอครั้งแรกนะครับเป็นดอกเดียวๆต้นต่ำๆติดพื้นดินนะครับก็ยังไม่พบเจอเลยนะครับนี่ถึงจะเป็นใบนะครับใบของเขาก็จะเกี่ยวพันกับมันป่ากับไม้ชนิดต่างๆนะครับต้นนี้ก็อยู่ต่ำๆนะครับดอกมีบานจนนานจนร่วงหล่นอยู่ข้างล่างนะครับดอกนี้ก็จะบานเต็มที่นะครับใบก็จะออกเป็นใบเดี่ยวนะครับลักษณะของลำต้นของเขานะครับก็จะเป็นทรงไม้เถาเลื้อยแบบนี้นะครับส่วนทางด้านสรรพคุณของหูปักกานะครับทางสรรพคุณทางยานี่ก็ตามในอดีตนะครับก็มีการเอาไปใช้เกี่ยวกับยาแก้พวกโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับโดยเฉพาะเอาไปผสมกับสมุนไพรตัวอื่นนะครับ